อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สบายดีทำจมจิกรบสำหรับคลิปนี้เราก็มาติดตามกันต่อซึ่งก่อนจะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางทหารโดยเฉพาะแมนในแง่ของการสูญเสียอาวุธอุปกรณ์ในแบบต่างๆโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นการสูญเสียในทั้งสองฝ่ายหนึ่งก็คือในฝั่งของทางรัสเซียและก็ในฝั่งของทางสหรัฐโดยเฉพาะแมนในฝั่งของทางรัสเซียจากข้อมูลที่ได้รับการรายงานในส่วนวันที่28มีนาปี2024ที่ผ่านมาตัวเขาระบุว่าคือมีทบครับไลในรุ่นซูเซลเจ็ตแฟงเกอร์ของกองทัพอากาศรัสเซียที่ประจำการในเขตพื้นที่ภูมิภาคไครเมียสังกัดกองเรือทะเลดำได้ประสบกับอุบัติเหตุตกในเขตพื้นที่นอกชายฝั่งของฐานทัพเรือเซเวสโตโปลจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยระบุว่าการตกของเรือรบครับไลแบบซูเซลเจ็ตในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบป้องกันภัยอากาศของกองทัพรัสเซียที่มีการติดตั้งประจำการในเขตพื้นที่ฐานทัพเรือเซเวสโตโปลด้วยเขาระบุว่าคือวินหกแบบซูเซลเจ็ตแฟงเกอร์จำนวนหนึ่งลำถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยอากาศในรุ่นแพนเซอร์เอส1ของกองทัพรัสเซียที่ติดตั้งอยู่ในภูมิภาคของแหลมไครเมียจนทรงบริษัทคือวินหกแบบซูเซลเจ็ตที่กำลังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติการบินระตะเวนเนื้อเขตพื้นที่ชายฝั่งของทะเลดำตอนเหนือต้องกลายเป็นเป้าให้กับการโจมตีด้วยระบบแพนเซอร์ของกองทัพรัสเซียจนทรงบริหารเกิดความเสียหายหลักสนับอังกาวด้วยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ที่ว่ามันได้เกิดขึ้นในหลายฝ่ายประเมินเบิ่งว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากการผิดพลาดในด้านของการประสานงานซึ่งกองกำลังฐานทางผักพื้นของทางรัสเซียอาจจะเข้าใจว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องบินรบครับไลน์ซูเซลเจ็ตของกองทัพอากาศยูเครนจนทรงบริษัทให้เกิดความผิดพลาดและก็ยิงพวกเดียวกันเองซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือว่าของบกพร่องในด้านของการติดต่อสื่อสารหรือการแสดงตัวตนของเครื่องบินรบครับไลน์แบบซูเซลเจ็ตของกองทัพรัสเซียเองเพราะว่าคือวินหกยูนังกามันอาจจะมีความเก่าและก็ขอนขางยะหลาสมัยในแง่ของระบบเอวิโอนิกซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากคือวินหกครับไลสมัยใหม่ในฝั่งของรัสเซียอย่างเซนซูซาซิฟหาซึ่งจะมีความขัดคือกันเฉพาะแต่ในส่วนของโครงสร้างเท่านั้นแต่ว่าในแง่ของระบบซอฟต์แวร์การบินต่างๆถือว่าต่างกันหลายเท่าเนื่องจากว่าเป็นเทคโนโลยีคนละยุคจนทรงบริษัทไฟล์ของกองทัพรัสเซียเองก็จะต้องสูญเสียคือวินอบครับไลสังกัดกองเฮอร์ทะเลดำไปอีกหนึ่งลำและต่อมาก็จะเป็นอุบัติเหตุและก็การสูญเสียอากาศยานหบในฝั่งของทางสหรัฐโดยเฉพาะแมนอากาศยานหบเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธจู่โจมในรุ่น AH-64 Apache ของสหรัฐเซิงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุและก็ตกในระหว่างการฝึกบินหรือปฏิบัติการการฝึกซ้อมโดยทั่วไปซึ่งนับว่าเป็นการตกของเฮลิคอปเตอร์แบบ Apache จำนวนสูงถึง4ลำภายในระยะเวลา2เดือนโดยเฮลิคอปเตอร์ AH-64 Apache 2ลำแมนตกในส่วนระยะเวลาทิศเดียวกันโดยก่อนหน้านี้เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโจมตีของสหรัฐในรุ่น AH-64 Apache รุ่นดีตกในส่วนวันที่13กุมภาพันธ์ปี2024ในเขตพื้นที่ทางอากาศของรัฐยูทาห์ซึ่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อกับเฮลิคอปเตอร์ AH-64ทรงบริษัทในปัจจุบันสหรัฐได้มีการสั่งระงับเที่ยวบินเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 ออกไปก่อนจนกว่าจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวของกับสาเหตุของการตกซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียอีกครั้งหนึ่งของทางฝักฟังสหรัฐที่ได้สูญเสียเฮลิคอปเตอร์โจมตีที่ทันสมัยของตนเองแบบ AH-64 Apache เป็นจำนวนสูงถึง4ลำภายในระยะเวลา2เดือนซึ่งหลายฝ่ายเองก็คาดการว่าการตกดังกล่าวน่าจะเกิดจากปัญหาด้านเทคนิคเป็นส่วนใหญ่อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร